ณัฐพัฒน์นะคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์บอกมาปูเสือรอละแล้วก็วิสบอกสวัสดีครับพี่บิดคุณณัฐพัฒน์ก็สวัสดีครับพี่บิดคุณบ๊อบบี้มาแต่หัววันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูข่าวคราวนิดนึงแล้วกันว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็คราวที่แล้วติดตัวเดนต้าคอยนะแหมเมื่อกี้เกือบลืมเรคคอร์ดสำหรับเพื่อนๆใน YouTube เลยไม่ได้ฟังจิงเกิลอะไรนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้เดี๋ยวผมเริ่มดูทำเหมือนโปรเฟสชันนอลขึ้นไปทุกทีละมีแบบซาวก่อนเข้าแล้วก็มีอินโทรนะอ่ะก็ค่อยๆปรับปรุงไปแล้วกันเนาะเรื่องจุกจิกจิกพวกนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกแต่ว่าผู้รับฟังก็จะได้รู้สึกเนียนขึ้นคุณน้องภูมิจิตนะเอ๊ะน้องภูมิจิตคราวที่แล้วพี่อธิบายเรื่องของตัวโทเค็นไปแล้วเนาะตอนที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละลองไปดูนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองถามมาใหม่แล้วกันนะคุณณัฐพลบอกสวัสดีครับอาจารย์เรียกพี่บิดดีกว่าครับคุณณัฐพลคุณวุฒิพงศ์สวัสดีครับมันมีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูอันนี้ก่อนแล้วกันข่าวของตัวมาสเตอร์การ์ดนะผมคิดว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยเขาก็ขยับกันเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวนี้ผมส่งลิงก์ให้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้แล้วกันยังไม่ได้อ่านละเอียดแต่ว่าเท่าที่ดูจากข่าวเนี่ยก็คือมันมีความน่าสนใจตรงนี้An executive confirmed that MasterCard is open to useOf cryptocurrency but there is a major cash involved ก็คือเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเขาก็พร้อมที่จะใช้ตัวคริปโตเคอเรนซีนี่แหละแล้วก็มันต้องตามติดอะว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงเรื่องของกฎหมายค่อนข้างเยอะนะแล้วจริงๆในตัวเนื้อหาของข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มทดลองใช้แล้วด้วยนะที่สิงคโปร์เดี๋ยวนะผมสิงคโปร์กับที่ไหนเนาะผมอ่านแวบไม่ใช่ตรงนี้นะคือเราต้องทานแบบเชนเทคโนโลยี but they is not exactly the fan of virtual currencyThis was case even MasterCard and Visa classify the buying of cryptocurrency as a cash advance มันมีที่มันทดลองใช้อ่ะคือเหมือนกับถอนเงินอะไรออกมาจากบัตรได้ด้วยอ่ะนี่ไง right now the financial institutionis running a pilot program in Japan and Singapore คือเขาทดลองรันโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเนี่ยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่สิงคโปร์ละcustomer can be cash out of bitcoin and other cryptocurrency onto their cards ก็คือพูดง่ายๆคือเขาสามารถเอาเงินเนี่ยมา onto their card onto นี่คือเอาเงินมาใส่ในการ์ดใช่ไหม however the circuit ชื่อคนนี้คือน่าจะเป็น executive เนี่ยผมไม่แน่ใจอันว่า sucker หรือเปล่า say that the program is not crypto trading one and that stick control คือมันไม่ใช่การเทรดคริปโตนะแล้วก็มีการควบคุมนะโดยใช้น่าจะเป็นประมาณ policy พวกการป้องกันการฟอกเงินแล้วก็ KYC ก็เป็นอีกอันนึงนะที่ให้เห็นว่าตัวในโลกของเจ้าเก่าเนี่ยหรือเจ้าตลาดเดิมๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็ขยับแหละเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของการ disrupt นะคุณไก่ตอมบอกว่าเพิ่งเข้ากลุ่มสวัสดีครับทำคลิปได้ดีมากครับพี่บิดติดตามดูย้อนหลังอยู่ครับอ๋อขอบคุณมากครับ
อยากให้นำเสนอแนวไหนก็ติชมมาได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่คิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยพี่พร้อมปรับปรุงให้เพื่อนๆได้ประโยชน์จากการทำคลิปเนาะโอเคแล้วก็มันมีอันนึงซึ่งผมยังอ่านไม่จบนะแต่ว่าใครสนใจลองไปอ่านดูมันก็เป็นข่าวที่ก็แปลกๆดีอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าไอตัว Bitcoin Cash เนี่ยมันเหมือนมันเริ่มซาซาไม่ค่อยมีสตอรี่อะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้มันสร้างสตอรี่หรือเปล่าเนี่ยคือ Joy Steam เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะกำลังที่จะ Go Live on Bitcoin Cash ไอ Joy Steam เนี่ยมันคือตัวนี้ BitTorrent นะครับเป็น BitTorrent คือ BitTorrent มันเป็น BitTorrent แพลตฟอร์มอ่ะเป็น BitTorrent โปรโตคอลอันหนึ่งประเด็นมันคือเขาเนี่ยเขาจะรีวอร์ดคนที่ซีดดิ้งตัว BitTorrent เนี่ยด้วย Bitcoin Cash ให้แจกฟรีอ่ะแจกฟรีอ่ะสำหรับคนที่ทำงานให้กับตัว Joy Steam นะซึ่งมันก็แปลกๆดีว่าทำไมเขาถึงเลือก Bitcoin Cash แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่า Lightning Network เนี่ยมันดีด้วยนะซึ่ง Bitcoin Cash มันยังไม่ support Lightning Network เลยแต่มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวบังคับให้ Bitcoin Cash เนี่ยมัน Hard Forkเพื่อให้รองรับSegwit 2X ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับ Segwit 2X เลยคือต้องบอกว่าถ้าจะไป Lightning Network มันต้อง Segwit ก่อนเนาะโอเคอันนี้มันบอกว่ามันไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการ Hard Fork มันไม่ได้ไปเถียงเรื่องนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือทำไมมันถึงเลือก Bitcoin Cash นี่แหละเพื่อนๆมีความสนใจก็ลองไปดูเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรผมยังไม่ได้อ่านละเอียดหรอกว่าไอ้ตัวเนี้ยประเด็นมันคืออะไรปกติผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นตัว Bitcoin Cash อยู่แล้วล่ะคุณโอม55ขอคารวะท่านเจ้าสำนักเดี๋ยวสักฉาดดีมั้ยเนี่ยเจ้าสำนักบอกให้เรียกพี่บิดคุณประกาศสิทธิ์บอกสวัสดีครับเดี๋ยวได้เหมือนคุณโอมถามอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวผมไปดูให้นะวันเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแวบๆว่าถามอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีข่าวอันนี้อีกอันนึงคือผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราคาไอ้ดำๆเดิมๆอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนที่สายเทรดเนี่ยแล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่ไอ้เมาส์ก๊อกเนี่ยมันมีทฤษฎีนึงว่าไอ้ราคาที่มันตกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอ้ตัวเมาส์ก๊อกมันดั้มราคาหรือเปล่าซึ่งเอาจริงนะผมไม่ค่อยได้ใส่ใจหรอกผมเลยยังไม่ได้อ่านนะแต่ถ้าเพื่อนจะอ่านเนี่ยไปดูมันมีอีวิเดนซ์หลายอย่างที่น่าสนใจเลยว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าโดยดูจากประวัติของการดั้มราคาไอ้ประวัติของการเทขายตัวบิตคอยน์นี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวผมลิงก์ให้ตรงนี้นะแชร์ไปในแชทนะครับมันมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจตัวนี้คอยเบสเขาคนนี้เป็น CEO UK at Coinbase ก็คือเป็น CEO ของ Coinbase ที่ UK ชื่อ Zeeshan อะไรเนี่ยแต่คนเนี้ยเขาบอกว่าตัว Coinbase เนี่ยเขาจดไลเซนส์เป็นธนาคารที่ UK แล้วซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอีก move นึงเลยที่Exchange เนี่ยเขาได้ไลเซนส์ที่เป็นธนาคารเนี่ยมันจะทำให้สภาพคล่องของการเขาเรียก
เปลี่ยนจาก Fiat Currency ไปเป็นคริปโตเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นนะผมดูจากกรณีนี้นะน่าจะเป็นทิศทางที่เป็นบวกนะครับอ่ะประมาณนี้แหละคร่าวๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาที่น่าสนใจกันดีกว่าในกรุ๊ปเนี่ยก็จริงๆต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคือหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ผมเนี่ยย่นระยะเวลาในการตามข่าวไปค่อนข้างเยอะก็มีเพื่อนๆที่มาโพสต์ข่าวหลายๆคนอ่ะนะมาโพสต์ข่าวให้เราได้เข้าใจแล้วก็ให้เราได้ทราบกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผมอยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นคอมมูนิตี้ในลักษณะของช่วยๆกันเอาข่าวเนี่ยมาแจ้งอ่ะนะข่าวแรกเนี่ยลองไปดูนิดนึงแล้วกันตัวเนี้ยอันนี้เป็นวิดีโอใช่ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะเป็นวิดีโอนะลองไปดูแล้วกันในกลุ่มนะที่คุณการทพงนะเอามาแชร์แต่ว่าผมจำได้ว่ามันมีนะแป๊บหนึ่งนะอ้าวอ๋อน้องเซินเขาพูดถึง ABX เดี๋ยวนะมีเกี่ยวกับคุณเส้นด้วยอันนี้คุณพาฝันคุณพาฝันบอกว่าอ๋อข่าวนี้แหละคริปโตบาทคริปโตบาทแบงค์ชาติเผยแผนทดสอบเหรียญคริปโตของตัวเองภายใต้โปรเจกต์อินทนนท์อันเนี้ยพาฝันเขาก็แซวว่าเฮ้ยแค่ชื่อโปรเจกต์นี่ก็แบบกลัวดอยแล้วอ่ะชื่อโปรเจกต์อินทนนท์นี่คือมันดอยชัดๆอ่ะมันดอยอินทนนท์ไงแต่ว่าคอมเมนต์ของคุณคนนี้คุณจักรกิจเขาบอกว่าใช้ระหว่างธนาคารราคาไม่หมือหวาหรอกครับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประกันซึ่งคอมเมนต์นี้ดีนะผมว่าคือถ้าเกิดว่าตัวโทเค็นนี้มันใช้ระหว่างธนาคารโอนไปโอนมาน่าจะเป็นอย่างที่คุณจักรกิจบอกแหละมันคงจะไม่ได้ไม่คือมันจะไม่เหมือนพวกบิตคอยน์ไม่เหมือนพวกอะไรพวกนี้แต่โดยความหมายเนี่ยมันจะเป็นเหรียญของชาติหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดก่อนแล้วกันในการรายงานข่าวที่ต้องทำให้หลายๆคนต้องตกใจหนีให้พ้นเรื่องของแนวคิดการสร้างเหรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นของตัวเองภายใต้ความร่วมมือของธนาคารในอีกประเทศอีก5แห่งซึ่งผมคิดว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาจะถูกดิสรัปต์เขาก็ไม่งอมืองอเท้าหรอกเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นการปกป้องเขาเรียกอาณาจักรของตัวเองใช่ไหมปกป้องอาณาจักรของตัวเองทีนี้เนี่ยผมคิดว่าในสงครามอย่างเงี้ยคนที่กระทบจริงๆอ่ะมันคือพนักงานที่อยู่ในบริษัทนั่นแหละถ้าตัวบล็อกเชนเนี่ยออกจริงๆเนี่ยมันจะมีงานบางงานฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่จะถูกลิดรอนการฟังก์ชันนั้นออกไปให้กับตัวบล็อกเชนเป็นคนทำนะครับซึ่งอาจจะทำให้งานคือจำนวนคนที่ต้องทำงานนั้นลดลงในฟังก์ชันนั้นคือปกติสมมติในตำแหน่งมี10ฟังก์ชันเนี่ยมันถูกลดไปสัก3ฟังก์ชันแต่ไอตัว7ฟังก์ชันนั้นน่ะยังอยู่จำนวนคนที่ต้องการเท่าเดิมมันก็อาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เทรนด์มันมาอย่างนี้แหละเขาอยากให้คนเนี่ยไปทำในสิ่งที่สร้างสรรค์มากกว่ามาทำงานในลักษณะของรูทีนที่โรบอทมันทำแทนได้เนาะก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปเนาะแล้วก็เราเองอยู่ในยุคที่ต้องเรียนรู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงไม่ใ
บอทเนี่ยเข้ามาแทนที่เราอ่ะเราต้องไม่หยุดนิ่งต้องเรียนรู้นะก็ในงานเนี้ยประกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นที่งาน Bangkok FinTech Fair 2008ที่จัดต่อเนื่องมาแต่เมื่อวานเนี่ยยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเซอร์ไพรส์Thailand Blockchain Community Initiative ผมว่าดีนะมีคอมมูนิตี้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าผู้ใหญ่ที่ดูเรื่องของนโยบายหรือแนวทางของประเทศเนี่ยเขาก็เล็งเห็นโอกาสในลักษณะแบบเนี้ยก็ผมคนนึงแหละที่ติดตามเรื่องพวกนี้ผมก็รู้สึกว่าก็ยังพอเห็นความหวังนะอย่างน้อยก็มีแสงสว่างในปลายอุโมงค์ว่าประเทศไทยเนี่ยมันคงจะพอที่จะเป็นฐานแถวแถวบริเวณนี้ได้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนหรืออะไรพวกนี้นะโดยแผนการทดสอบเหรียญคริปโตบาทนามว่าอินทนนท์นั้นได้ถูกเผยออกมาจากผู้ออกกฎหมายด้านการเงินอย่างแบงค์ชาติแล้วภายใต้ความร่วมมือเนี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนเลยเนี่ยยังไม่ได้นัดเลยเดี๋ยวถ้าวันพฤหัสนี้ทันนะถ้าวันพฤหัสนี้ทันเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปถามแล้วก็เรื่องของไอ้ตัวที่เป็นเดฟอะเดฟคล็อกอะไรอะที่เพื่อนเพื่อนถามนะโครงการอินทนนท์มีขึ้นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งก็แน่นอนเหรียญดังกล่าวที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยการเก็บธุรกรรมเหมือนกับบิตคอยและสกุลเงินอื่นอย่างเช่นไลท์คอยน์อีเธเรียมที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมานานเกือบ10ปีแล้วแต่กระนั้นรายงานก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเหรียญดังกล่าวใช้อัลกอริทึมอะไรก็คือยังไม่รู้ว่าอินทนนท์นี่มันจะใช้อัลกอริทึมอะไรใช่ไหมสามารถขุดได้จรันอยู่บนบล็อกเชนสาธารณะหรือส่วนตัวสามารถทำไปเทรดได้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเนาะก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนก็มีแผนจะสร้างเหรียญคริปโตของตัวเองนามว่า RMB Coin โดยมีจุดประสงค์ใกล้เคียงกันและรวมถึงประเทศรัสเซียที่ทำแผนคริปโตรับรูเบิลอีกด้วยโอเคแม้ว่าประโยคสุดท้ายนะบอกซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากที่แบงค์ชาติเริ่มจริงจังและหันมาศึกษากับเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วนั้นทิศทางการพัฒนาบล็อกเชนในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปแม้ว่าธนาคารในประเทศไทยจะเคยออกมาขอร้องให้ธนาคารพาณิชย์ในไทยหยุดให้บริการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนี้ก็ตามอ่ะพูดง่ายคือเคยมาบอกให้ธนาคารประเทศไทยหยุดให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแต่ตัวเองออกมาให้การสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีของประเทศเอาพูดง่ายของประเทศอะไรเงี้ยต้องติดตามว่าแนวทางเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะส่วนตัวผมถ้าเป็นข่าวนี้ผมมองไปในทางบวกนะโลกสวยโลกสวยพี่ยาแซวว่าโลกสวย เดี๋ยวไปดูอันนึงที่มีคนอยากขอ approve เลยแล้วกันนะครับใครที่ขอเข้ากลุ่มแล้วผมยังไม่ approve ก็รอนิดนึงแล้วกันนะมีเวลาผมเข้ามาผมก็จะ approve ให้ผมโพสต์ไปมันมีอยู่ข่าวหนึ่งนะอันนี้มีอันหนึ่งมีคนส่งมาให้นะจริงๆก็คือ Rabbit Wave นั่นแหละชื่ออะไรนะน้อง Rabbit อะไรอ่ะแป๊บนึงนะผมจำชื่อน้องก็ไม่ได้น้องแรบบิทอ่ะเขาซื้อมาจากอุทัยแล้วเขาก็ยังไม่กลับเข้าบ้านเลยเขาอุตส่าห์ส่งมาให้เลยโอ้ยเห็นน้ำใจแล้วก็ซับซึ้งใจน้องเขาชื่อRabbit Wave นั่นแหละน้อง Rabbit Wave เนี่ยก็เคยเข้ามาจอยในไลฟ์กันนี่แหละเนาะเขาส่งมาให้เป็นคอมพลีเมนทารีเป็นของขวัญให้ค
คือจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องส่งอะไรมาให้ผมหรอกผมทำอันเนี้ยผมก็ไม่ได้หวังอะไรผมอยากให้คนที่มีความชอบแล้วก็ศึกษาในเรื่องเดียวกันเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลเอาสิ่งดีๆมาคุยกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆที่มาโพสเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าหลักการง่ายๆเลยว่าถ้าจะโพสอะไรเนี่ยให้เราคิดว่าถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเราอ่ะเราจะบอกเขาไหมเรื่องอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าใครถามอะไรผมเวลาที่ผมตอบเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าสิ่งที่ผมตอบถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมก็จะตอบแบบนี้แหละนะประมาณนี้ต้องขอบคุณมากแต่ว่าไม่ต้องให้อะไรผมหรอกขอแค่มาเนี่ยแหละคุยกันแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆให้กันเนี่ยผมคิดว่าโอเคแล้วล่ะมันมีข่าวนี้ที่น่าสนใจคือผมเห็นโจหัวเนี่ยโทษหนักคุก5 ปีปรับ2 เท่าใช่แล้วมันจะมีคนหนึ่งที่เมื่อกี้ถามผมอะถามว่าเฮ้ยแล้วคิดเห็นยังไงเนี่ยคือมันมีคนที่เพิ่งเปิด Facebook แล้วก็เหมือนกับออก ICO อ่ะเดี๋ยวนะมีคนถามเอ๊ะไอ้ที่ถามนี่มันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะผมแป๊บหนึ่งนะครับคุณโอมใช่ไหมอุ่นคุณโอมใช่ไหมที่ถามผมอ่ะผมหาที่ถามไม่เจอมันอยู่ตรงไหนเอาเดี๋ยวเราไปเข้าตัวบี้ภาษีคริปโตกันแล้วกันคือเท่าที่ผมอ่านดูคร่าวๆเนี่ยผมดูแล้วมันน่าจะเป็นตัวที่เอามาควบคุม ICO เป็นหลักแหละผมว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เขากลัวเนี่ยคือตัวมันกลัว ICO นี่แหละเนี่ยเปิดร่างพรก.กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลตีกรอบขึ้นทะเบียนทุกฝ่ายบี้ภาษีทุกขั้นตอนจัดหนักบทลงโทษมากกว่า20 มาตราทั้งอาญาแพ่งชี้กรณีให้ข้อมูลเป็นเท็จในการเสนอขายโทเค็นเห็นไหมชี้กรณีให้ข้อมูลเป็นเท็จในการเสนอขายโทเค็นเจอคุก5 ปีพร้อมปรับ2 เท่าของมูลค่าเสนอขายผมว่ามันเป็นคือกลุ่มที่จะกระทบหนักๆเนี่ยคือกลุ่มที่ ICO แล้วก็กลุ่มที่แฝงตัวคริปโตเคอเรนซีอ่ะพวกแชร์ลูกโซ่ที่แฝงตัวเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอันนี้โดนผมคิดว่าเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าความเวลาที่มันมีกรอบของเรื่องกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่รับผิดชอบทางบ้านเมืองเนี่ยเขาสามารถดำเนินการอะไรบางอย่างได้ร่างพระราชกำหนดพรก.การกำกับดูแลประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ.จุดๆเห็นชอบหลักการไปเมื่อวันที่13นะครับพิจารณาคณะพิเศษได้พิจารณาวันที่15-16ที่ผ่านมาคาดว่าจะเรียบร้อยทูล9ภายในสัปดาห์นี้โอ้โหเร็วมากเลยทั้งนี้ร่างพรก.กำกับการกำกับดูแลประกอบธุรกิจสินทรัพย์ที่ถ้ามีด้วยกันกว่า70 มาตราโดยกำหนดนิยามทรัพย์สินอันแรกคือมีการกำหนดนิยามใช่ไหมมันจะมี1คริปโตเคอเรนซีโทเค็นแล้วก็สินทรัพย์ในรูปหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็คือง่ายๆไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่ใช่โทเค็นไอหมวดข้อที่3เนี่ยส่วนคริปโตเคอเรนซีหมายถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีราคาหรือมูลค่าอันถือเอาได้โดยเป็นการตกลงหรือยอมรับระหว่างบุคคลในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการและสิทธิ์อื่นใดโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีการอ้างอิงเงินตราเงินต่างเงินตราต่างประเทศหรือสินค้าโภคภัณฑ์ใดเท่าที่อ่านภาษากฎหมายเนาะมันแปลย่ามกันเนี่ยอันถือเอาอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคือเท่าที่ดูเนี่ยคริปโตเคอเรนซีหมายถึงเวลาที่เราใช้อะไรบางอย่างในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการซึ่งกันและกันเนี่ยโดยไม่ได้ไปอ้างอิงราคาจากอะไรเลยเนี่ยเขาตีประมาณนั้นแหละมันคือคริปโตเคอเรนซีส่วนโทเค็นดิจิทัลหมายถึงหน่วยแสดงสิทธิ์ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนอันนี้พูดถึง
คล้ายๆกับ security token ที่พยายามอธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นๆซึ่งอันนี้น่าจะหมายถึง payment token หรือ utility token นะอันแรก security token เนาะเนี่ยกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมลงทุนอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของutility token หรือ payment tokenขณะที่การตีราคาหรือมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องมีการออกหลักเกณฑ์ตามมาอีกทีโดยเสนอรมว.ครั้งเห็นชอบออกประกาศแหล่งข่าวอันนี้ต้องให้รมว.ครั้งเห็นชอบฮะโอเคคุมเข้มขึ้นทะเบียนทุกฝ่ายในการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลต่อประชาชนบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.พร้อมยื่นแบบรายการแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหนังสือชี้ชวนต่อก.ล.ต.ด้วยเห็นไหมควบคุมและการทำ ICO เนี่ยต้องเสนอก.ล.ต.มีพวกที่ทีนี้มันจะมีผลกับพวกที่ทำไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูมันมีระบุถึงอยู่เหมือนกันหากไม่ดำเนินงานให้ไม่ดำเนินการตามนี้ถือว่าผิดกฎหมายและขายโทเค็นดิจิทัลจะต้องดำเนินการผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.เห็นไหมเพราะนั้นพวกที่ทำไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขามีผลย้อนหลังนะอันนี้อาจจะต้องไปตามดูว่าเขาให้ดำเนินการหรือปฏิบัติยังไงแต่นับจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากฎหมายอันนี้ออกเนี่ยใครที่จะขายโทเค็นเนี่ยจะต้องรายงานเนาะแล้วก็ทำไฟลิ่งด้วยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องขอลายเส้นจากก.ล.ต.ทั้งในส่วนการซื้อขายการซื้อขายในหน้าซื้อขายและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลกรณีที่บริษัทดำเนินการระดมทุน ICO ไปก่อนหน้าที่ร่างพรก.การกำกับมีผลบังคับใช้จะมีบทเฉพาะการให้ต้องมาขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.นั่นโดนด้วยครับที่คือถ้ามีผลบังคับใช้ซึ่งตอนนี้ยังมีผลบังคับใช้ปุ๊บ60วันเจฟินคอยที่ก่อนหน้านี้เข้าใจว่าเจฟินคอยใช่ไหมแล้วมีอะไรตุกๆแพสอะไรโดนหมดภายใน60วันครับงานเข้ากันเป็นแถบๆเลยครับใครทำ ICO เนี่ยแต่ถ้าคนที่ตั้งใจทำโดยที่ไม่ได้มีประสงค์ร้ายเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ทำตามกฎหมายเนาะผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทที่เขาทำ ICO เนี่ยเขาเองเขาก็มองว่าเขาก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องกฎหมายนะเขาอยากทำตามกฎหมายแต่ตอนที่เขาทำเนี่ยกฎหมายมันยังไม่มีก็สบายแหล่งข่าวกล่าวว่าตามร่างพ.ร.ก.การกำกับได้กำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งกว่า20มาตรา น่ากลัวที่สุดกรณีผู้เสนอขายโทเค็นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ทำผ่านตัวกลางที่ถูกกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2เท่าของราคาขายโทเค็นที่เสนอขายโดยค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีให้ข้อมูลในไฟลิ่งเป็นเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2เท่าของที่เสนอขายโทเค็นและต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาทหรือหากเสนอขายโทเค็นระหว่างที่ก.ล.ต.ระงับการไฟลิ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2เท่าของมูลค่าที่เสนอขายหรือทั้งจำทั้งปรับแหล่งข่าวกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 และหากยังฝ่าฝืนปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทโอ้รวมทั้งผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้น่ากลัวที่สุดบี้เก็บภาษีทุกขั้นตอนนะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รมว.ครังกล่าวว่าได้เสนอกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลโดยออกเป็นราชกำหนดทั้ง2ฉบับโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลคือก.ล.ต.โดยในส่วนของการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นในกรณีที่ซื้อขายและมีกำไรก็ให้หักภาษีหน้าที่จ่าย 15% นั่นอันนี้ไงที่เราคุยกันไปแล้วเนาะ
รวมถึงภาษีเงินปันผลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT เนื่องจากทั้งคริปโตเคอเรนซีและ ICO คือสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อเป็นสินทรัพย์หรือบริการเมื่อมีการซื้อขายก็ต้องมี VAT โดยนิติบุคคลสามารถเคลมคืนได้แบบภาษีซื้อภาษีขายทั่วไปส่วนบุคคลธรรมดาจะยกเว้น VAT อ๋อหมายความว่า ขออภัยครับหมายความว่าถ้าในกรณีที่ซื้อเป็น ICO เนี่ยแล้วได้เงินปันผลก็โดนด้วยนะเนี่ยภาษีเงินปันผลซึ่งไม่รู้โมเดลนี้มันมีหรือเปล่านะแต่คงจะออกเป็นกฎหมายกฎหมายเผื่อเอาไว้นะเดี๋ยวอ่านไปให้จบก่อนแล้วกันธรรมวคังกล่าวด้วยว่าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้ไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่าใครถือสินทรัพย์อะไรอยู่แค่ไหนดังนั้นสิ่งที่รัฐทำคือให้มีการควบคุมที่จุดเริ่มต้นจุดแลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขายโดยต้องกำหนดให้โบรกเกอร์หรือดีลเลอร์ตลาดซื้อขายต้องมีลายเส้นขนาดเดียวกันก็กำหนดเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติรวมทั้งระบบยืนยันตัวตนลูกค้าที่ซื้อขายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ขอให้ต้องบอกได้ว่าเอาเงินมาจากไหนด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเก็บภาษีจากการระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ต่างกับเก็บภาษีจากการระดมทุนด้วยหลักทรัพย์ที่ผู้ออกเสนอขายหุ้นครั้งแรก IPO จะไม่ต้องเสียภาษีแต่กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ต้องเสียภาษีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งภาษีแวดภาษีเงินได้นิติบุคคลขณะเดียวกันบุคคลธรรมดาแม้จะได้รับยกเว้นภาษีแวดแต่กรณีมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับเงินปันผลก็ต้องถูกเก็บภาษีนะเงินได้หักหน้าที่จ่าย 15% ทั้ง2กรณีแถมต้องนำไปรวมคำนวณภาษีตอนปลายปีอันนี้เราพอทราบแล้วเนาะพอรู้แล้วแล้วเขาก็มีการขู่นักลงทุนหนีไปต่างประเทศด้วยว่าการที่รัฐออกกฎหมายควบคุมเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือสร้างความชัดเจนแล้วก็ข้อเสียคือนักลงทุนย้ายไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงการจัดเก็บภาษีเพราะข้อมูลการเก็บภาษีเปิดเผยที่เปิดเผยออกมานั้นน่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายในไทยแต่เชื่อว่านักลงทุนจะไม่ลดความสนใจของการลงทุนในคริปโตใช่คนที่ลงทุนเขาจะไม่ลดความสนใจแน่นอนเขาหาทางปลิ้นไปทางอื่นเนาะเช่นเดียวกันนายนเรศลาวพนารายประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท Stock Quadrant ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่ากฎหมายที่ภาครัฐเตรียมออกมากำกับดูแลอาจเข้มงวดมากอาจมีผลกระทบต่อการระดมทุน ICOและคริปโตแน่นอนโดยผู้ประกอบการไทยอาจหันไปออกอันนี้เป็นอันนึงก็คือดิ้นไปที่ต่างประเทศแทนเพราะมีหลายประเทศที่ยังไม่เก็บภาษีบริษัท J Venture กล่าวว่าการออกกฎเกณฑ์เรื่องสกุลเงินดิจิทัลควรทำอย่างเหมาะสมและพอดีหากเกณฑ์ที่ออกมาเข้มเกินไปก็ไม่ดีต่อภาพรวมเกินไปเนี่ยก็จะมีช่องโหว่ประมาณนี้นะโอเคจริงๆแหละบางอย่างก็พอรู้ละอย่างเรื่องภาษีเนาะแล้วก็เรื่องจริงๆเรื่องภาษีเหมือนเดิมเนาะรายข้อมูลเรื่องภาษีเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือเรื่องจำคุกกับบทปรับ ชัดเจนขึ้นเรื่องนี้เนาะอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองแชร์ความคิดเห็นกันนิดนึงแล้วกันเนาะก็แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องของตัวภาษีเนี่ยคงไม่ต้องคุยแล้วล่ะยังไงเขาก็ทำไปตามนั่นแหละแต่ที่มันจะปรับได้คือจริงๆแล้วมันอาจจะต้องมาดูเปอร์เซ็นต์ว่า 15% เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขนาดไหนต้นทุนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังประมาณนั้นแล้วก็ตัวโทษจำคุกกับเรื่องบทปรับอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าราคาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมากมันน้อยยังไงนะเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็แชร์นิดนึงแล้วกันโอ้เฮ้ยคุณประกาศสิทธิ์นี่บอกว่า Stella XLM เฮ้ยเดี๋ยวนะ
เซลล่าเนี่ยผมเคยพูดนะคุณประกาศิษฐ์ได้ดูวิดีโอเก่าอย่างลองไปดูอันนี้ก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยคือผมสัญญากับเพื่อนๆว่าถ้ามาขอในไลฟ์เนี่ยอาจจะรีวิวให้ก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอคิวอะไรเงี้ยให้ความสำคัญกับคนที่มาจอยไลฟ์นะ XLM เนี่ยเนี่ยสเตลล่าลูเมนเนี่ยปิดทอล์กตอนที่16นะลองไปดูก่อนเนาะถ้าไม่โอเคคุณประกาศิษฐ์มารอบหน้ามาขอผมใหม่นะผมแชร์ลิงก์ไปให้ละโอ้โหคนคอมเมนต์เยอะมากเลยเว้ยนะคุณเอเต้คุณเอเต้บอกสวัสดีครับคุณสุดที่สารบอกสวัสดีครับมาแล้วครับอีอีที่เกี่ยวกับวุ้นเส้นมันข่าวของจีบอีเอ็กซ์ครับพี่บิดใช่งงว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มันกลายเป็นอย่างนี้อ่ะตอนเมื่อกลางวันอ่ะที่พี่ดูอ่ะข่าววุ้นเส้นอ่ะมันยังเป็นรูปวุ้นเส้นอยู่เลยหรือว่าเขาไม่มาเนี่ย attachment unavailable ทำไมอ่ะ all person who share it may not have permission งงต้องไปดูในจิป EX ใช่ไหมว่าเขายังอยู่ไหมไอเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูนะเนี่ยไอเนี่ย3 ชั่วโมงอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่มีเวลาแต่ว่าน่าดูก็ไม่เห็นมีข่าววุ้นเส้นนะลบไปแล้วแน่เลยอ่ะไม่มีละในหน้าของจิ๊บเองอ่ะไม่มีแล้วนะไม่เป็นไรหรอกคุณบัสวันนี้ไม่มีออเจ้าใช่ไหมมีพรุ่งนี้ใช่ไหมเอ้ยวันพฤหัสใช่ไหมอาร์ตคุณอาร์ตถามว่ามานานยังเอ่ยทันไหมผมมาตอน3:30ครับคุณวุฒิกรบอกโอ้ยวันนี้มาทันปกติไม่เคยทันคุณเอเต้บอกเหรียญวันคอยจะโดนไหมนะเฮ้ยเผลอพูดว่ะ1คอยอ่ะต้องพูดเหรียญ1คอยจะโดนไหมนะเอาตรงๆนะโดนเต็มๆเหรียญ1คอย คืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับอะ1คอยฮ่าฮ่าฮ่าคุณพิสุทธิ์บอกฮ่าฮ่าดีดีดีเอางี้ซูเปอร์ลิสจะได้หมดไปสักทีไอ้ที่โฆษณาขายกันเปล่าๆไอ้หุ้นที่ซื้อแล้วขายไม่ได้อะโดนไปซะเหรออันนั้นคืออะไรอะเอาข้างหลังไมค์ดีไหมคุณพิสุทธิ์เพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวผมจะโดนฟ้องนะคุณอาร์ตบอกทำไปแล้วมีบทเฉพาะการให้ยื่นย้อนหลังโอเคดีดีดีผมว่าให้ตบให้มันมาเข้ารูปเข้ารอยให้หมดอ่ะเพราะจริงๆแล้วมันก็ส่วนหนึ่งก็รัดก็ช้าด้วยแหละธุรกิจเขาก็ไม่อยากจะรอกันถูกไหมก็เปิดช่องให้เขามาทำให้มันถูกต้องตามที่มันควรคุณวิวุฒิกรบอกว่าสมัครบัตรนอกรอได้เลยอัตรานี้ไม่น่าจะเปลี่ยนละมันอยากจะออกกดอะไรก็ออกไปทำใจหมายถึงบัตรกดเงินสดพวก e-payment อะไรงั้นใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งนะผมให้เรานึกในมุมกลับกันว่าอันนี้มันจะคนละเรื่องนะว่าเขารัดเอาไปใช้ทำอะไรแต่ว่าโดยสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองอย่างหนึ่งคือมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายคือเราอาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงอะนะคือผมไม่ได้พูดถึงเขาจะเอาไปทำโน่นทำนี่แต่ว่าโดยหน้าที่เราเองเราต้องรู้ว่าเราต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะ
คุณอาร์ตบอกว่าคิดว่าบุคคลธรรมดาคงโดนทั้งกำไรจากการเทรดบวกเงินปันผลตามประมวลกฎหมายรัชฎากรมาตรา40แล้วก็คุณโอมาฮาบอกผู้ใหญ่ในบ้านเรายอมรับแล้วว่าคริปโตคือสินทรัพย์น้ำตาไหลเลยใช่ไหมผมว่าก็ดีนะครับแบบนี้ใช่คือจริงผมว่าถ้าเขามองว่ามันเป็นแอสเซทชนิดหนึ่งเนี่ยมันไปต่อได้มันไปต่อได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคริปโตครับผมว่าถ้ากฎหมายออกมาชัดเจนขนาดเนี้ยมันจะทำให้ตลาดของคริปโตในไทยเนี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเข้ามาในไทยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐสนับสนุนให้ใช้เนี่ยมีการ adoption เกิดขึ้นจริงจังเนี่ยตลาดในไทยมันจะเป็นที่ที่หอมหวนสำหรับคนที่คิดจะลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีนะมันจะค่อยๆเสริมกันไปเสริมกันมาอย่างเงี้ยคุณน้าบอกว่าฐานภาษีเราไม่ถึง 15% ก็สามารถเอาไปรวมยื่นภาษีปลายปีแล้วขอคืนได้อ่ะใช่คุณน้าบอกสมมุตินะสมมุติฐานภาษีเราอยู่ที่ 5% แล้วเราคิดว่าเอามารวมกันเราจะได้คืนอีก 10% ที่เหลืออย่างเงี้ยหรือจริงๆพอรวมกันมันอาจจะฐานมันอาจจะขยับไปเป็น 10% แต่เราก็ยังได้ส่วนต่างคืนอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงในการขอคืนนะแต่ถ้าใครฐานภาษีสูงอยู่แล้วไม่เอาไปคิดรวมก็ได้ก็ปล่อยมันไปถูกไหมอ๋อแต่ต้องเอามารวมใช่ไหมต้องเอามารวมใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเอามารวมเนาะคุณนิกรบอกว่าขุดไปขายได้เงินมาเทรดแล้วเทรดทำกำไรผมจะโดนภาษีแบบไหนคิดตามไม่ทันคืนนี้ผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะคือเขาหักไปก่อนสมมติไม่เทรดเลยนะเอาไม่เทรดเลยสายขุดอย่างผมเนี่ยผมไปซื้อเครื่องขุดมาเนี่ยไปซื้อเครื่องขุดมาเนี่ยยูดีโอนเงินเข้ามาแสนหนึ่งเนี่ยเขาก็หักภาษีนั้นที่จ่ายแสนหนึ่งมันอยู่ที่คุณแล้วคุณอยากได้เงินคืนหรือเปล่าถ้าคุณอยากได้เงินคืนคุณต้องไปดีแคร์ว่าต้นทุนคุณคือเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้ดีแคร์หรอกยอมไปจะได้จบเรื่องจบราวอะไรเงี้ยเอาง่ายก็ต้องยอมตามนั้นอย่าพูดถึงเทรดเลยฮะเขาขุดเนี่ยตายขุดโดนใครที่ซื้อคริปโตไมนิ่งไม่ใช่เป็นลักษณะของคลาวด์ไมนิ่งสิคลาวด์ไมนิ่งคือเอาเงินสดไปซื้อใช้บัตรเนี่ยบัตรเครดิตไปรูดซื้อให้คลาวด์ไมนิ่งมันขุดได้เงินกลับมาเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปโดนหักภาษี 15% เสร็จถ้าอยากจะเคลมคืนก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าอ๋อเรามีต้นทุนไปซื้อคลาวด์ไมนิ่งซึ่งพวกใบเสร็จไอ้การสั่งซื้ออะไรต้องเก็บไว้หมดอ่ะคุณอาร์ตบอกว่ายื่นตามมาตรา40-8ข้อ44โอ้โหคุณอาร์ตนี่เป็นสายกฎหมายแล้วเนี่ยคุณประกาศสิบอกขอบคุณครับคุณเซเว่นบอกรายงานตัวครับลุงบีดชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ไม่เป็นไรไม่บอกหรอกบอกเดี๋ยวมีคนถามมาให้เรื่องกินมันเป็นเรื่องของผมง่ายๆสบายๆคุณวิสุทธ์บอกได้ๆเดี๋ยวผมส่งหลังใหม่โอเคคุณอาร์ตบอกเสียภาษีให้ตายยังไงก็ดีกว่าโดนปปง.นะครับใช่ๆกฎหมายฟอกเงินน่ากลัวมากครับผมว่าจริงๆแล้วนะถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงก็ทำหน้าที่รับใช้ชาติคุณอาร์ตบอกปกติถ้าซื้อเครื่องขุดจะเอามาหักทีเดียวไม่ได้นะครับต้องคิดค่าเสื่อมตามราคาตามมาตรฐานบัญชีอ๋อโอเคก็คือสมมุติ DP เป็น5ปีก็เอามาหาร5ปีใช่ไหมแล้วก็ต้นทุนก็เฉลี่ยตามนั้นเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นคาร์ไมนิ่งมันต้องคิด DP เปล่าอ่ะข้อนี้ต้องระวังถ้าเราซื้อเครื่องขุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนาะไม่เป็นไรหรอกผมยาวไปวัดกันนู่นเลยตอนอีก5ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ากฎหมายออกมาความคงลงม40วงเล็บ8ไม่ได้แล้วมั้งคุณเซเว่นคุณอาร์ตกับคุณเซเว่นส่งลิงก์กฎหมายให้ผมดูหน่อยพอเวลาอ้างถึงมาตรานี้วงเล็บนี้ผมไม่รู้อ่ะว่ามันจะยังไงเก็บตังค์ได้10 ล้านเมื่อไหร่ผมก็ไปประเทศอื่นคุณวิสุทธิกรบอก
คุณอาบอกว่าการเฉลี่ยต้นทุนจะทำให้เราได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าตัดปีเดียวโอเคขอบคุณมากครับคุณเซเว่นบอกกำหนดอยู่ในมาตรา40(4) อ๋อคุณวิสุทธ์พิมพ์ภาษาอะไรมาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวตัว DCN นะ Delta Coin ครับที่แล้วติดเพื่อนเพื่อนไว้ตัว Delta Coin นะคุณคอยแมนไม่ได้รีวิวน่าจะเท่าที่ผมเข้าใจคุณคอยแมนเขารีวิวเหรียญที่เป็น ICO มั่งแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยผมค่อนข้างชอบไอ้วิธีการรีวิวของคุณคอยแมนเขานะแล้วก็คุณคอยแมนเขาชี้เป้าไว้หลายตัวเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะหาวันเอามาสรุปแบบเอามาขยี้นิดนึงอะว่าคือลอกกันบ้านคุณคอยแมนเนี่ยเขาทำมาระดับหนึ่งแล้วเขาชี้เป้าขนาดนี้เดี๋ยวเอาหยิบตัวที่น่าสนใจมาแล้วลองมารีวิวเร็วๆเนาะน่าจะดีตัว DCN นะ DCN เนี่ยเขาบอกว่า first announcement เนี่ยเป็นวันที่โอ้ช่วงลาเวนเดอร์นี่Delta Coin is the first blockchain solution created for global dental เฮ้ยเหมือนผมเคยรีวิวไปแล้วนะเนี่ยเคยพรีวิวเกี่ยวกับฟันน่ะเรือนนั่นคือเดนเนี่ยความจำไม่ค่อยดีแล้วเริ่มอายุเยอะละอย่างเงี้ยเดนว่ะเดนไม่ใช่เดนต้าคอยนะโอเคน่าจะคนละเหรียญกันแต่หลักการอาจจะคล้ายกันเดี๋ยวลองมาดูหน่อยแล้วกันนะ For the global dental industry this one of a kind business model use the current state of existing industry and introduce solution into specific problemsThe mission of Delta Coin is to improve the dental care and make it accessible for everyone worldwide. ทำไมมันเหมือนมันเคยอ่านไปแล้วเลย Delta Coin เนี่ยนะคือทำเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรทุ industry แปลว่าอะไรอุตสาหกรรม dental คือฟันก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านฟันนี่แหละฟันในช่องปากอ่ะฟันในช่องปากนะไม่ใช่ฟันที่แปลว่าเงินทุนนะแล้วก็สามารถที่จะ accessible for everyone worldwide อันนี้ผมยังงงๆอยู่ว่ามันจะทำได้ไงเนาะ Delta Coin is developing a number of blockchain based tools as well as introduce to inNovative dental clinic concept technologically advanced and highly efficient developed as future business model for the global dental industry. Among the two of the dental coin are a trust review platform already up and running, dental care mobile app, dental walk web app, dental coin assurance.A trading platform for dental care products, materials and equipment, and the database for medical records, all tools have blockchain integrated functionalities and are served by the custom ERC-20 token, also named DeltaCoin. ถามจริงมันต้องใช้บล็อกเชนเหรอวะหรือว่าจริงๆเนี่ยคือตัวเหรียญของไอ้ตัวเนี้ยมันรันอยู่บน ERC20 แต่ตัวแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รันอยู่บน ERC20 คือไม่ได้รันเป็นโทเค็นไม่ได้รันอยู่บน Ethereum Distribute ทั้งหมดเนี่ย303 billion coinแล้วก็เมนเทนแรงให้อยู่ใน100 currency ใน Coin Market Cap
เดี๋ยวดูปัจจุบันอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่85นี่คือ85ที่เป็นโทเค็นป่ะต้องดูอ่ะBot implemented admin of payment and partner dental clinics in Europe was accepted as means of payment by high-tech dental equipment manufacturer was listed for trading and several international exchange platforms gathered the communities over มันโม้ป่ะวะผมถามนิดนึงว่าถ้าคุณเป็นคนผลิตเขาเรียกอะไรสมมุตินะสมมุติมีเพื่อนๆเป็นหมอฟันเป็นหมอฟันผมเป็นคนผลิตเหล็กดัดฟันและเราจะซื้อของกันเนี่ยเราจะใช้เดนต้าคอยไหมประโยชน์ของมันคืออะไรให้ตั้งคำถามประมาณอย่างเงี้ยในปี2017ตอน February 14เฮ้ยมันเริ่มตอน14กุมภาวันวาเลนไทน์ว่ะ Delta Coin Token Release ปีที่แล้ว Formation of Delta Coin Foundation แล้วก็จะมี Delta Coin V0.1 ReleaseDelta Prime International PLC Purchase in DCN อันนี้คืออะไร DCN ย่อมจากอะไรอันนี้ไม่รู้คือตั้งบริษัท Delta Prime Delta Prime เซิร์ชใน Google ไม่มีนะไม่รู้มันตั้งยังต้องไปดูที่มัน Register VLC Purchase in DCN อ่ะแล้วก็มี Public Pre-sale Plus Review Platform Launch on Testnet First Token SaleTrust Review Platform Launch Mainnet แสดงว่า Launch บน Mainnet แล้วสิ Review App Release Q1 ก็ต้องมี App Release แล้วสิมี Token Sale รอบ2ด้วยแล้วก็ไป Healthcare Database Integrationที่ผมคิดว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเลยคือการดึงให้คนมาใช้นะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยนี่แหละแล้วก็คลินิกแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตพวกอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ให้กับคลินิกอันนี้ชื่อคนในทีมใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันควรจะต้องมีเขามี Strategic Communication Manager มี Online Reputation and Public Relation จริงๆอ่ะไอตัวมี BD อ่ะที่ผมห่วงคือพวกนี้แหละเรื่องพวกนี้แหละแล้วก็มีเรื่อง CRM กับ Supply Chain Manager อ่ะก็ดูคนของเขาก็พอที่จะมีครอบคลุมเนาะเดี๋ยวไปดูไวท์เปเปอร์หน่อยแล้วกันเอ้าเฮ้ยนี่กิจทับมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวแผนนี่เป็นแบบเดิมใช่ไหม
อดีตลองดูวิดีโอเขาหน่อยดิหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ยินใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะผมแอดอีตัวเดี๋ยวผมขอแอดเดสก์ท็อปซาวให้นะโอ้ไม่ได้แฮะผมว่าน่าจะประมาณที่ผมเล่าแหละไม่ต้องเสียเวลาดูดีกว่าเดนต้าคอย is the first blockchain concept designed for the global dental industry เดนต้าคอย aim at improve dental care worldwide and making it affordable to อันนี้อ่านไปละTrust Review Platform Trust Dental Review Treatment Review to allow patients to raise their voice อ๋อก็คือแพลตฟอร์มเนี้ยจะอนุญาตให้ผู้ป่วยเนี่ยเขามารีวิวว่าคลินิกนี้ดีไม่ดีอะไรประมาณนี้ Dental Assurance Ensure your dental health isensure dental health a revolutionary blockchain based dental insurance concept where responsibility for one health is shared and interests are aligned between dentist and patient ให้เขามาเจอกันเหรอคือหมายถึงว่าคนที่เป็นหมอกับคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาแมทชิ่งให้อย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจคอนเซ็ปต์นะใครช่วยแปลหน่อยสิความหมายมันคืออะไรเนี่ยแล้วก็จะทำเรื่องของ Healthcare Database เก็บเป็นประวัติหรือเรคคอร์ดAftercare mobile app อาจจะมี interactive aftercare app to assist patient in step to be followed post treatment aiming to develop long lasting oral hygiene habit in both children and adults ก็คือจะมีแอปพลิเคชันเนี่ยสำหรับติดตามผลการรักษานะแล้วก็มี dental walks answer learn earnเป็นเว็บแอปที่Dentist can have access to be the valuable information and apply this wisdom to improve เป็น collective customer wisdom which is served as an up-to-date market research คือ that dental walk เนี่ยเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลของการวิจัยแล้วก็จะมีเรื่องของการทำแบบสอบถามเพื่อให้หมอฟันเนี่ยเขามาดูผลการวิจัยหรือผลการสอบถามเนาะเทรดอ๋อตัวเหรียญนี้มันเป็นตัวย่อ DCN ลิสต์ในตลาดเนาะจริงๆต้องดูว่ามันไปถึงไหนละปัจจุบันเนี่ยมันมีขายที่เนี่ยคริปโทเพียอีเธอร์เดต้าเมอร์ซัตท็อกอะไรเนี่ยคอยเอ็กซ์เชนจ์
Industry Network ECP Dental Recruitment คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นคนที่ provide Dental Partner Clinic Advisor โอเคผมอยากดูข้อมูลใน GitHub มากเลยขอดูหน่อยโอเคตกใจนึกว่าไม่มีเมื่อกี้มันเป็นมันทำไมไม่มีอ่ะล่าสุดเขาเพิ่งอัปเดตไปเมื่อ6 วันที่แล้วนะที่ dentacoin.github.io อันนี้เป็น Aftercare App อันนี้ไปอยู่บน Android ตัวโทเค็น Review Platform ไอตัวนี้ตัวที่ให้คนที่เข้ามาเขาเรียกอะไรเขารักได้รับการรักษาเข้ามาให้ข้อมูลไอตัวนี้ Dental Walk นี่เป็นเหมือนกับ Research ใช่ไหม Contract MetaDataเว็บไซต์ insurance healthcare database อ่ะถ้าลองดูจากรถแมพเราลองไล่จากรถแมพก่อนละกันเขาบอกว่าในรถแมพเนี่ย Q1 มันจะต้องอะไรเสร็จ Q1 เนี่ย review app release ตัว review app มันคือตัวนี้นี่ฮะ review platformใครที่สนใจก็มาดูว่าเอ๊ะมันเสร็จตามเป้าหรือเปล่าตั้งแต่ปี2017นะช่วงที่ตั้งแต่ไอตัวเหรียญเนี่ยมันขึ้นกระดานเนี่ย activity ของเขาเนี่ยก็มีตาคนนี้ U plus V เนี่ย18 commit โอ้โหบ้าพลังมากมีคนนี้ช่วยอยู่หน่อยนะตอนช่วงเริ่มต้นกับช่วงท้ายสงสัยทำเสาร์อาทิตย์คอมมิตตอนวันจันทร์อันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้อาแต่ก็ยังถือว่ายังมีแอคทิวิตี้เนาะแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันเสร็จเมื่อไหร่ต้องดูว่ามันดีพอยเมื่อไหร่โอเคก็เท่าที่ดูก็ยังมีแอคทิวิตี้ยังไม่ถึงกับทิ้งตัวเจ้าหนี้ไปเหมือน activity ตอนนี้เนี่ยไอ after care เนี่ยกำลังทำกันอยู่ในนี้มี activity เยอะหน่อยโอ้แต่คนนี้เจอเจ้อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกมันทำอะไรบ้างนะไอตัวแอปของมันนะแต่อย่างน้อยเนี่ย developer ยังไม่ทิ้งนะยังมีคนทำอยู่นี่ไม่รู้ว่าปัญหาที่ผมห่วงมีอยู่แค่เรื่องของคนที่จะเอาไปใช้นี่แหละเดี๋ยวนะเมื่อกี้
อ๋อแสดงว่าใน announcement มันอาจจะไม่มีละถ้าจะอ่าน white paper ก็คงต้องมาอ่านที่ตัวนี่แหละอ่ะมันดึกแล้วเดี๋ยวรีบสรุปดีกว่าAbstract Blockchain Based Trust Review Platform แล้วก็จะมี Mobile App แล้วก็จะเป็น Dental Insurance Concept Healthcare Database จริงๆน่าจะถึงอยู่ประมาณช่วงนี้นะเพราะทำแอปกันให้หึ่มเลยเนี่ยมาดูรถแมพใหม่เหมือน Q3 จะต้องเสร็จอะไรสักอย่างนะอันนี้รีวิวแอป Q3 Market Research Survey Integration Opinion Platform Dental Walks Opinion PlatformThe strength of Delta Coin ตรงนี้น่าสนใจฮะ16-17จุดแข็งของ Delta Coin แล้วก็ Profit Sharing ทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นนะอันนี้ดูตัว Abstract กับ Mission State ก่อนนะ Discussion of Delta Coin by Paper has been released as a DAPP ยัง DAPP อีกเหรอมันจนปีนึงแล้วยังดับอีก New conceptual framework to be used within the dental industry for organization proposed through the utilization of recent technology innovation and have created a model with the ability to overcome the majority of the dental industry's major constraints and furthermore propose various measuresThat will significantly improve the efficiency of dental practice, thus improving the patient's level of dental well-being. Reward people who provide valuable contributions with the cryptocurrency. Oh, มันมีการ reward. คงจะ review แล้วมีการ reward นั่นแหละ The Dental Coin Foundation Commission are to improve the quality of the dental care worldwide, reduce treatment costs and create dental community. The Dental Coin Token was created to help assist the Dental Coin Foundation. เขาบอกว่า The goal is not to compete with other cryptocurrency, butRather to provide a solution and support for the healthcare industry through the blockchain, the Delta Coin Foundation is interested in evaluating the actual substantive value. ผมว่า value proposition มันก็ชัดเจนนะแต่ผมว่ามันเกิดยากว่ะไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่เป็นมัน blockchain based trust review platform แต่ก็อย่างว่าล่ะผมเชื่อยากไงก็เพื่อนๆลองพิจารณาดู อันไหนที่มันตรงจริตมันก็เชื่อง่ายไงอันไหนที่มันไม่ตรงกับจริตมันก็เชื่อยากอ่ะใช่ไหมDelta Coin Foundation recognize that the value of all user contribute, review, recommendation, reward, payment, trust, feedback คือมันเหมือนกับการสร้างคอมมูนิตี้ในการที่จะคล้ายๆแบบไปเที่ยวแหละใช่ไหมถ้าไปเที่ยวแล้วดีก็มารีวิวคอมเมนต์คนรีวิวก็ได้บางอย่างกลับไปอย่างเงี้ยก็จะมีคนมารีวิวแชร์อะไรให้มันเกิดcontribution ให้กับตัวระบบ
Indirect profit sharing. Once a year, there is a possibility that the DentaCoin Foundation will be able to change back the DentaCoin token from market for Ether or Bitcoin with up to 50% of the operating profit. This will have the effect that the global DCN supply decrease.หมายถึงซื้อคืนเหรอ On the other hand, the DentaCoin Foundation may use 50% of the operating profit to reinvest into the tools that are being developed by the DentaCoin Foundation. The decision how to use the resource, including any profits and liquidation proceeds, will be only and at every timeIn the hands of the management of the foundation, the operating profit include interest from asset profit of the clinics bought by the foundation and the other return on investment. ผมยังสงสัยอยู่ว่าอันเนี้ยไออันเนี้ยมันคือระบบเนี้ยมันเหมือนกับเป็นระบบที่คือปกติแล้วเวลาเราจะทำระบบอะไรใหม่ขึ้นมาในมุมมองว่ามันต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งอันเนี้ยมันไอ้ value ที่มันไปแก้ไขผมว่ามันน้อยไปหน่อยไงคือมันไปสร้าง community ในการรีวิวอะไรมันน้อยอ่ะคือเข้าใจว่ามันก็มี value อยู่แต่ผมว่ามันมากพอที่คนมันจะเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยที่ผมยังสงสัยอยู่แล้วก็จริงๆเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์กับ community จริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังตั้ง question อยู่นะตั้งคำถามอยู่ว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์จริงๆแน่ๆนะเอาง่ายๆผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะโอ้คุณ วิสุทธ์บอกทำไมเสียงอ่อยล่ะครับพูดว่ารับใช้ชาติ โอเคคุณประกาศบอกผมเพิ่งไปสั่งจองหนังสือ Blockchain Revolution ฉบับภาษาไทยที่ CS มาอ๋อเหรอครับอ๋อดี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 คุณชยาบอกเป็น Coinman V2 ให้ได้นะขอบคุณครับพี่อ้าวโน้ตไม่ได้ฟังนานเลยอ้าวสวัสดีครับโน้ตเล่นอะไรกันอยู่ครับไม่ได้เล่นไรคริปโตไม่ใช่ของเล่นพี่ชยาบอกว่าคิดว่าเป็นโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไหมตัว DentaCoin นี่แหละครับผมว่าส่วนตัวผมว่ามันยากพอสมควรนะคือในแง่ของของไอ้ระบบนี้จริงๆเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะทำอย่างไรได้อย่างไรจริงๆคือมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยที่มันจะแบบมันจะต้องมารีวิวมันจะต้องมาอะไรกันมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยอ่ะมันเป็นเวลามันปวดฟันเวลามันจะทำฟันมันเป็นเรื่องของความจำเป็นใช่ไหมคนอาจจะดูรีวิวก็ได้คนอาจจะดูคอมเพลนก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นเนกาทีฟอ่ะสมมติมีคนมารีวิวแล้วมันเป็นลบอ่ะคลินิกเขาก็ไม่อยากเข้ามาร่วมใช่ไหมแล้วจริงๆเอาเข้าจริงๆนะระบบเนี้ยต้องง้อคลินิกนะระบบเนี้ยต้องง้อคลินิกนะไม่ใช่ง้อคนใช้นะถ้าคลินิกไม่เข้ามาร่วมเนี่ยผมว่าเกิดยากแล้วในแง่ของการคือปกติระบบพวกนี้มันจะเกิดเนี่ยมันต้องวินวินแต่การรีวิวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วินวินไงคือถ้าทุกคนต่างคนต่างได้อะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ถ้ารีวิวแล้วอิสระในการรีวิวแล้วมันเป็นลบกับ
คลินิกออกหมดอ่ะผมถามว่ามันจะรีวิวใครมันไม่มีคนที่รีวิวระบบมันเกิดยากนะในมุมของผมนะผมว่าพี่บิดดำดิ่งสู่ไวท์เปเปอร์อย่างแท้จริงแล้วผมไปเล่นเกมต่ออนาคตของโปรเจกต์โหพี่ชยาถามแต่ละคำถามมันเป็นการคาดเดาทั้งนั้นเลยนะผมดูจากความรู้สึกคนทำเนี้ยก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเขาโคดดิ้งอะไรเขาก็ยังทำอยู่นะเขาได้เงินไปเขาตั้งใจแหละแต่ผมห่วงเรื่องการไม่ได้ห่วงเรื่องเทคโนโลยีกับการทำนะมันไม่น่าจะมีประเด็นหรอกน่าจะทำได้แต่การเอาไปใช้งานจริงเนี่ยผมว่ายากมากเลยแล้วก็หมอฟันเนี่ยเขาก็จะไม่อยากให้มีตัวกลางเกิดขึ้นอ่ะคือถ้าคุณจะทำแล้วตัดอะไรบางอย่างออกไปในลักษณะที่เป็นตัวกลางหรือคุณจะไปเกณฑ์เบเนฟิตหรือไปเทคเบเนฟิตอะไรมาจากเขาเนี่ยมันจะต้องหั่นเบเนฟิตของคนเดิมเพื่อมาโป้กับเบเนฟิตของคนที่จะมาใช้งานในระบบไงการที่คุณเอาเดนทัลคอยเนี่ยไปจ่ายให้กับคนรีวิวได้เนี่ยคุณเอาส่วนนั้นมันมาจากไหนอ่ะคือมันมีคนนึงได้มันต้องมีคนนึงเสียใช่ไหมมันจะต้องมาจากการไป lead efficiency ของการทำในระบบเดิมมาให้คนในระบบอ่ะซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นมันลอยมาให้กับ reviewer เนี่ยผมว่ามันจะลำบากในอนาคตมันน่าจะไม่น่าจะยั่งยืนอ่ะเอาง่ายๆผมคอมเมนต์ตามความคิดผมนะซึ่งมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะอ่ะผมก็ประมาณนี้แหละตัว Delta Coin อ่ะคุณอภิชาติบอกให้มาตอนจบเลยครับคุณอภิชาติเนาะขอบคุณพี่ชยาครับคำถามนี่แบบที่จุดคีมึงเลยอ่ะต้องคิดเยอะในการตอบคำถามพี่ชยาโอเคแต่ก็ดีฮะแต่ก็ดีเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็สำหรับตัวเดนทัคคอยน่าจะจบเท่านี้เนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากคำถามไว้ได้ในกรุ๊ปเนาะนิดนึงถ้าจะสนับสนุนทางช่องผมขอรบกวนกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะส่วนเรื่องซื้อพวงกุญแจรอแป๊บหนึ่งประมาณสักช่วงเมษานะผมจะให้สามารถสั่งซื้อผ่านทางการโอนเงินด้วยบัญชีเงินบาทละแล้วก็ช่วงนี้ไม่รู้จะสนับสนุนทางช่องยังไงก็กดไลค์กดแชร์ตัววิดีโอหรือว่าตัวโพสของผมไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ทิ้งไม่ได้ผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาตอบให้เนาะสำหรับวันนี้ก็จบเทปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ